มาดูเลยนะสำหรับวันนี้หยิบยกในตัวประเด็นนะครับของเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามาให้คุณครูนะครับได้เตรียมข้อสอบการอ่านหนังสืออย่างเนี้ยจะทำอย่างไรดีเพื่อให้ทำได้นะครับดังนั้นสิ่งแรกที่อยากจะบอกคุณครูไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับตัวกฎหมายนะครับในส่วนของวิชาที่เป็นกฎหมายเนี่ยมี2ตัวคือกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานอยู่ในส่วนของข้อ3นะครับวิชาข้อ3นะครับก็คือภาคขอวิชาที่3มีทั้งหมด25ข้อ25คะแนนกับการสอบ30นาทีดังนั้นก็ต้องปั่นให้เต็มที่นะฮะต้องปั่นให้เต็มที่นะฮะพรบนี้ออกกับท้องถิ่นไหมท้องถิ่นเนี่ยผมขอไปดูในส่วนของตัวข้อมูลนะครับว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นตัวกฎหมายท้องถิ่นมันจะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วมันก็จะเจาะไปหาในส่วนของตัวที่เป็นอบต.เป็นอบจ.เป็นอบต.เทศบาลอะไรเงี้ยมันจะเจาะลงไปหาตัวนั้นนะครับแต่อันนี้จะเกี่ยวข้องกับสปท.โดยตรงนะครับสปท.ก็สอบทั้งรอบพิเศษและรอบทั่วไปเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของเนื้อหาที่เป็นพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตราที่2นี้ส่วนแรกที่จะเกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็คือในเรื่องของวันที่ครับก็คือวันบังคับใช้นั่นเองทุกครั้งที่ไลฟ์หรือติวไปเนี่ยนะครับคุณครูครับผมก็จะบอกให้คุณครูเนี่ยจำในส่วนของวันที่12มิถุนายน2546สำหรับผลบังคับใช้นะครับของสภาครูเนี่ยพรบสภาครูเนี่ยคือ12มิถุนายน2546ครับหากถามวันประกาศล่ะถ้าเป็นวันประกาศนั่นคือประกาศก่อน1วันนะคุณครูครับประกาศก่อน1วัน11มิถุนายน2546และพระมหากษัตริย์จะทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยล่วงหน้านะฮะประมาณสักล่วงหน้าสัก1สัปดาห์อะไรเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยแต่ว่าล็อกเวลามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฮะตัวที่ตรงเนี่ยจะเป็นวันบังคับใช้แล้วก็ประกาศก่อน1วันนะครับ24พฤษภาคม46ลงพระปรมาภิไธย12มิถุนายน2546เนี่ยเป็นวันบังคับใช้ครับและหากประกาศเนี่ยคือประกาศก่อน1วันก็คือ11มิถุนายน2546นี่คือส่วนเนื้อหาแรกนะครับในส่วนตัวต่อมาครับในส่วนนี้ตัวต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในสโคปเนื้อหาของพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาครับมีอยู่ด้วยกันเนี่ย4หมวด90มาตรา1บทเฉพาะการมันมีเรื่องอะไรบ้างสำหรับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงในส่วนของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างไรเลยนะครับมีฉบับเดียวคือปี2546ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนะฮะมีแค่ฉบับเดียวดังนั้นในส่วนของสโคปเนื้อหาของพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีเรื่องอะไรบ้างครับหมวดที่1ครับเป็นเรื่องของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเนื้อหาประเด็นข้อสอบมีบททั่วไปมีคณะกรรมการครุสภามีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทำไมถึงต้องมี2คณะกรรมการด้วยเนี่ยนะครับส่วนที่4เป็นเรื่องของการดำเนินงานของครุสภา5การประกอบวิชาชีพควบคุมวิชาชีพใดบ้างที่เป็นเรื่องของการวิชาชีพควบคุมนะครับแล้วก็สมาชิกครุสภาเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับประเภทไหนบ้างเราจะได้รู้ในส่วนของตัวเนื้อหากันนะครับหมวดที่2ครับหมวดที่2จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขาตั้งอยู่ข้างกันเลยนะถ้าใครไปที่สภาไปที่ครุสภาแล้วก็ไปที่สกสคเขาจะตั้งข้างกันเลยสมัยที่ปี57นะฮะ57เนี่ยเดินทางไปขอใบประกอบวิชาชีพโดยเป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะฮะไปกับเพื่อนอีก2คนไปเพื่อนอีก1คนครับรวมเป็น2คนนะฮะก็ไปที่สำนักงานเลยตอนนั้นนะครับอยู่ข้างกันเลยนะฮะตอนนั้นหมวดที่2เป็นเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูคือสกสคครับก็จะมีบททั่วไปแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นสำนักงานนะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรบ้างหมวดที่3การกำกับดูแลนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหรือในส่วนของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีกำกับดูแลอย่างไรบ้างนะครับตัวที่4ครับเป็นเรื่องของบทกำหนดโทษนะครับสำหรับคนที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณเอ่ยมีเรื่องของโทษอย่างไรบ้างนะครับในส่วนนี้นะนะครับก็จะมีสโคปเนื้อหาอยู่4หมวดด้วยกันเริ่มที่ประเด็นข้อสอบข้อที่1เลยครับคุณครูครับมาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยนะครับสำหรับประเด็น
ข้อสอบนี้ข้อที่1ถามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยนะครับเกิดจากกฎหมายใดครับข้อที่1ครับคุณครูครับตอบคำถามเลยดีกว่านะพระราชบัญญัติสภาครูนั้นเกิดจากกฎหมายใดครับกฎหมายใดที่ทำให้เกิดในส่วนของตัวพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับข้อที่1ครับคุณครูครับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2546ครับเกิดจากกฎหมายใดครับคุณครูครับเกิดจากกฎหมายใดอะไรทำให้เกิดสภาครูครับตัวที่ทำให้เกิดสภาครูนะครับนั่นก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นั่นเองนะครับตัวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542ครับทำให้เกิดในส่วนของพรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี46นั่นเองนะครับไปข้อที่2ครับเก็บไปแล้ว1ข้อ1แต้ม1คะแนนนะครับในส่วนของข้อที่2ครับข้อนี้ถามว่าพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2546นั้นมีผลบังคับใช้เมื่อใดเมื่อสักครู่บอกในส่วนของตัวเลขไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวเลขนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันที่ผมพยายามให้คุณครูจำเนี่ยก็คือวันที่อะไรครับ12มิถุนายนปี2546นี่คือวันบังคับใช้หากถ้าโจทย์ถามในส่วนของวันที่ประกาศวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะประกาศก่อน1วันฉะนั้น12ถอยไปอีก1วันก็คือ11มิถุนายน2546นั่นเองนะครับและในส่วนของวันที่พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยก็คือวันที่24พฤษภาคม2546ฉะนั้นในข้อนี้นะครับถามวันบังคับใช้น้องๆก็ต้องกล่าวให้ได้นะครับคุณครูกล่าวให้ได้นะครับนั่นคือข้อ1นั่นเองขออภัยครับข้อ2ตอบงงูครับผมมองเป็น1ได้ไงนะข้อที่2ครับสำหรับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2546นั้นบังคับใช้เมื่อ12มิถุนายน2546หากถามประกาศตอบอะไรครับ11มิถุนายน46ครับหากถามลงพระปรมาภิไธย24พฤษภาคม2546ครับอย่างที่บอกครับว่ากฎหมายเนี่ยต้องเน้นอ่านเน้นฟังนะฮะเน้นอ่านเน้นฟังเน้นติวนะฮะไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะฮะเน้นฟังให้มากๆแล้วจำให้ขึ้นใจครับดังนั้นตัวกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะสำหรับปีนี้แต่ปีหน้า65ไม่แน่ใจว่าจะยังอยู่ไหมนะฮะว่าตัวนี้ยังอยู่ไหมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับทีนี้ในส่วนของมาตราที่4ครับในส่วนของมาตราที่4เนี่ยเราจะดูในส่วนของตัวคำนิยามครับคำนิยามมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระทรวงคือกระทรวงศึกษาธิการตัวที่2วิชาชีพตัวนี้สำคัญนะครับประเด็นของตัวที่จะออกข้อสอบเลยนะวิชาชีพคืออะไรครับวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างแต่ตัวที่มันต่างจากพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งใครที่อยู่กลุ่มออนไลน์ยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ปี64มาเนี่ยผมไลฟ์มาก่อนหน้านี้นะครับตอน 1:00 นเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างที่ว่าถ้าวิชาชีพสำหรับพรบสภาครูเนี่ยนะครับมันจะเหมือนการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนมันไปต่างที่สถานศึกษาครับเพราะในตรงนี้จะกล่าวถึงสถานศึกษาอะไรครับประถมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนไม่ได้แบ่งเป็นส่วนรัฐหรือแบ่งเป็นส่วนเอกชนแต่ร่วมกันทั้งคู่คือทั้งของรัฐและเอกชนนะครับสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนนะครับในส่วนนี้ต่อไปในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเขาหมายถึงใครบ้างก็มีในส่วนของครูนะครับผู้บริหารสถานศึกษาผัวอ้อยครับนะครับกับผู้บริหารการศึกษาก็คือผัวขิมครับผอ.เขตนั่นเองนะครับและบุคลากรทางการศึกษาอื่นสน.นะเสนอหน้าในนะครับในส่วนนี้นะครับรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีครูนะครับผัวอ้อยผัวขิมสน.นะฮะ4ส่วนด้วยกันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีนี้เราไปดูในส่วนของคำนิยามนะครับของแต่ละบุคคลที่มี4มีผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยทั้งหมด4ประเภทด้วยกันเนี่ยนะครับครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาอื่นเนี่ยดูในส่วนของตัวแรกก็คือคำว่าครูครูเป็นบุคคล
ถามว่าบุคคลนะครับบุคคูเนี่ยเป็นบุคคลมีหลายคนแน่นอนที่จะเป็นครูใช่ไหมครับเขาใช้คำว่าบุคคลบุคคลกับบุคลากรต่างกันอย่างไรนี่ก็ได้เทคนิคจากคุณครูภาษาไทยมานะฮะ บุคลากรมีคอควายตัวเดียวแปลว่าเป็นคนคนเดียวเป็นบุคลากรแต่ถ้าบุคคลเนี่ยมีหลายคนครับนะเป็นมีหลายคนมีคอควายหลายตัวนะเป็นที่ทำหน้าที่ได้หลายส่วนนั่นเองดังนั้นครูเนี่ยคืออะไรครับบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆเหมือนกับพรบการศึกษาแห่งชาติเลยแต่มันไปต่างตรงที่สถานศึกษานะครับเพราะพรบการศึกษาแห่งชาติจะเป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชนแต่ตรงนี้เขาพูดว่าสถานศึกษาเจาะไปหาที่ปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนนะครับประเด็นต่อไปเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาหัวอ้อยนั่นเองนะครับเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานแล้วก็อุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนนะครับตรงนี้ฟังไปด้วยแล้วก็วงไปด้วยนะครับอันนี้ไฮไลท์เต็มที่เลยบางคนเนี่ยซื้อปากกาไฮไลท์มาก็จะหมดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นน้องๆที่อยู่ในคอร์สมาราธอนเป็นไงครับไฮไลท์เต็มที่เลยนะตรงไหนที่ขีดไฮไลท์ตามหมดเลยนะจนเป็นไงครับกระดาษเหลืองหมดแล้วครับตอนนี้นะครับต่อไปนะครับผู้บริหารสถานศึกษาครับผู้บริหารการศึกษาอันนี้หัวขิมนะครับผู้บริหารการศึกษาก็คือผอ.เขตนั่นเองเป็นบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาอันนี้อยู่นอกนะครับแต่ผอ.เขาบอกให้ปฏิบัติในสถานศึกษาแต่ไปแล้วก็ไปอยู่แต่เขตเนาะนะครับตรงนี้บุคลากรทางการศึกษาอื่นเป็นใครครับเป็นบุคคลทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาการจัดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศพวกนี้นะครับต่อไปประเด็นของตัวที่เป็นหน่วยงานการศึกษานะครับหน่วยงานการศึกษาครับหน่วยงานการศึกษาครับหน่วยงานการศึกษาคืออะไรครับคือสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็อุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนฉะนั้นหน่วยงานเนี่ยเขาดูทั้งรัฐและเอกชนนะครับต่อไปเรื่องของสถานศึกษาสถานศึกษาตรงนี้ก็มักเป็นประเด็นในการออกข้อสอบเหมือนกันนะครับสถานศึกษามีอะไรบ้างอะไรที่เราเรียกว่าสถานศึกษาได้บ้างสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยครับตัวนี้หลอกตลอดเลยนะครับโรงเรียนนะครับเรียกว่าสถานศึกษาวิทยาลัยสถาบันมหาวิทยาลัยหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนก็ตามที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดการศึกษาถือว่าเป็นสถานศึกษานั่นเองนะครับตัวต่อมาครับนั่นคือเรื่องของใบอนุญาตใบอนุญาตคืออะไรครับใบอนุญาตก็คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้กับใครออกให้กับครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นนั่นเองดังนั้นคนที่ยังไม่เป็นครูได้เนี่ยต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับหรือใบอนุญาตดังนั้นใครที่สอนอยู่นะครับแล้วไม่มีใบประกอบมีค่าปรับนะครับมีโทษปรับนะครับนะครับมันมี2กรณีปรับนะครับ1ปีจำคุก1ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทแล้วก็มีอีกกรณีก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนั่นเองนะมันจะมีช่วงท้ายๆของบทบาทกำหนดโทษซึ่งน้องๆในคอร์สที่เป็นมาราธอนนะฮะคอร์สกฎหมายคุณนุ่มเอ๋ยหรือคอร์สในส่วนของยุทธพงษ์เฮดิวเตอร์อะไรเงี้ยน่าจะจำได้นะครับต่อมาในประเด็นของมาตราที่6ครับมาตราที่6เนี่ยนะครับเราให้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันคือใครครับปัจจุบันคือใครครับคือคนนี้เลยนางสาวตรีนุชเทียนทองบางทีนะครับอยู่นอกห้องเนี้ยมันจำได้แต่เวลาพอเข้าไปในห้องครับเคยเกิดไหมครับความรู้มันหายไปไหนไม่รู้ครับนะครับทั้งที่แบบติวดีอ่านดีแล้วเอ้าจำไม่ได้เฉยเลยอะไรเงี้ยนะครับอะไรว่านะฮะเอาข้อไหนดีอะไรเงี้ยนะมันจะมีแบบนี้ด้วยนะดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รักษาการในส่วนของพระราชบัญญัตินี้ก็คือพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี46นั่นเองรวมถึงอำนาจเขาสามารถนะฮะมีอำนาจในเรื่องของการออกกฎกระทรวงระเบียบประกาศรวมถึงมีอำนาจในการตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหานะครับซึ่งกำหนดไว้ในส่วนของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียบร้อยนะฮะในส่วนนี้มาดูข้อสอบข้อที่3ที่จะถามต่อครับข้อที่3ครับ
ข้อที่3ถามว่าข้อใดคือความหมายของคำว่าวิชาชีพวิชาชีพครับคำว่าวิชาชีพเนี่ยหมายถึงอะไรดีครับทุกข้อเป็นไงครับตั้งแต่กอไก่ถึงข้ององูเลยกอไก่บอกอะไรครับในตัวที่มันบอกกอไก่บอกว่าวิชาชีพทางการศึกษานะครับที่ทำหน้าที่เลยครับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้นะครับสถานศึกษาเป็นของปฐมวัยรัฐและเอกชนข้อขอไข่เลยครับวิชาชีพทางการศึกษาอะไรอีกการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้นะครับของผู้เรียนใช่ไหมครับด้วยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและเอกชนส่วนข้อขอควายครับเป็นวิชาชีพทางการศึกษาการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้สถานศึกษาคืออุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนดังนั้นทุกข้อเนี่ยมันจะให้คำนิยามเหมือนกันหมดเลยครับนั่นก็คือในส่วนของวิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นปฐมวัยใช่ไหมครับขั้นพื้นฐานอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนดังนั้นข้อนี้ต้องกาข้ององูนั่นเองนะครับแบบนี้ดังนั้นดูทุกอย่างให้มันหมดนะครับไม่ใช่เห็นกองงูถูกทุกข้อกูกางองูอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ได้นะฮะระวังมันจะหลอกนะครับมันไม่เหมือนข้อสอบที่เราไปออกให้เด็กนะครับงองูทั้งนั้นเลยนะครับไม่รู้จะคิดตัวเลือกที่4อะไรเอางองูถูกทุกข้อให้มันนี่แหละนะครับแล้วมันก็กางงูเป็นแถวเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะนะดังนั้นต้องอ่านให้ดีนะครับการสอบของครูผู้ช่วยเนี่ยมันปีละ1ครั้งมันไม่เหมือนการสอบของเด็กนะฮะการสอบของเด็กเนี่ยแทบจะเรียกมันมาแล้วมาเอาเลยมาเอาเกรดเลยจะเลือกเกรดตัวไหนดีอะไรเงี้ยนะครับของเราปีละ1ครั้งต้องเอาให้ได้นะครับข้อที่4ครับมาดูในส่วนของข้อใดคือความหมายของคำว่าครูซึ่งครูตรงนี้เกี่ยวเนื่องกับอะไรครับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาปี46อย่าไปจำศัพท์กับพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับมันจะมีคำตัวนิยามคล้ายๆกันพวกนี้นี่เองนะครับดังนั้นข้อนี้ถามครูครับครูคือใครครับครูคือใครครับความหมายหรือคำนิยามของครูเนี่ยเกิดจากอะไรครับทุกข้อมันใช้เลยครับบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเหมือนกันหมดเลยประกอบวิชาชีพเรื่องของอะไรครับการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละข้อมันไปใช้ต่างกันนะครับในข้อกอไก่เนี่ยมันมีแค่สถานศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัยของรัฐส่วนข้อขอไข่เนี่ยสถานศึกษาเป็นขั้นพื้นฐานของรัฐข้อขอควายเนี่ยเป็นอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของรัฐซึ่งในตัวพรบสภาครูเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแค่สถานศึกษาที่อยู่ของรัฐเท่านั้นแต่เขาพูดถึงรัฐและเอกชนดังนั้นข้อความที่ครบถ้วนเนี่ยมันคือข้ององูครับนะบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสถานศึกษาก็มีตั้งแต่ปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนนั่นเองนะครับอันเนี้ยมันถึงจะครบถ้วนเลยเป็นคำตอบในข้ององูนั่นเองครับข้อที่5ครับข้อที่5ถามถึงผู้รักษาการรักษาการกฎหมายใดครับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูหรือกฎหมายขอหรือกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับใครครับที่เป็นผู้รักษาการผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนั่นก็คืออยู่ในกระทรวงกระทรวงก็ต้องเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตอบข้อขอไข่นั่นเองนะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองนั่นเองนะครับไปข้อที่6ต่อครับข้อที่6ในข้อนี้นะครับเขาถามในส่วนของใครมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงระเบียบประกาศแล้วก็มีอำนาจในการตีความวินิจฉัยชี้ขาดครับในส่วนของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะเมื่อสักครู่ถามผู้รักษาการก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ตรงนี้อำนาจในเรื่องของการออกกฎกระทรวงระเบียบประกาศตีความวินิจฉัยชี้ขาดจะเป็นของใครได้สำหรับข้อที่6ครับเมื่อสักครู่รักษาการก็เกี่ยวเนื่องกันกับในส่วนของบุคคลที่ออกกฎกระทรวงถูกต้องไหมครับ
หลักๆเลยอยู่ส่วนของอกกฎกระทรวงฉะนั้นกฎกระทรวงก็ต้องเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอยู่แล้วครับดังนั้นในข้อนี้ก็คือข้อขอไข่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับอันนี้คือส่วนแรกเริ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำนิยามเรื่องของผู้รักษาการเรื่องของเกี่ยวกับวันประกาศวันบังคับใช้อะไรนี้คือส่วนเบื้องต้นครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ